ขณะการยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมชาติของคนจะทำกันอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ต้องภาวนาเขาต้องเดินเดินอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นเรามาภาวนาปฏิบัติเอาอิริยาบถที่เรามีอยู่ประกอบเฉยถ้านั่งนานไปมันเหนื่อยเส้นเอ็นมันตึงแล้วก็เดินเนี่ยมันคลายเครียดทางกายเท่านั้นเองสำคัญสติปัญญาเนี่ยเป็นหลักของการปฏิบัติเราต้องฝึกให้ชำนาญให้ไวสติอย่าไปช้าทำอะไรก็ได้แต่สติต้องให้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เราทำอยู่ตัวอย่างแบบการฝึกเดินบางสิ่งบางอย่างก็ทำกันเดินจังกรมช้าช้าแล้วก็ดูดูกันอยู่แหละแต่เราทำไม่ได้เพราะเรานิสัยไม่เป็นอย่างนั้นเราชอบเร็วเราต้องฝึกให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้สติต้องรวดเร็วที่สุดจะเดินช้าช้าสติช้าช้าตามเนี่ยทำยังไม่ทำได้แต่เวลาเอาไปทำงานภายนอกทำไม่ได้เลยสติตัวนี้มันต้องทันเหตุการณ์ทั้งหมดสติตัวนี้ให้มันเร็วเราต้องสร้างประวัติการเดินให้เร็วการเคลื่อนไหวไปมาให้เร็วแล้วก็ระลึกให้เร็วทันเดียวกันให้มันเท่าทันกันกับการเคลื่อนไหวของตัวเราเราวิ่งเราเดียวทันสติเราทันทันเราเดินได้กับก้าวขาเราวิ่งเราทันได้สติเราเดินแล้วก็เดินแล้วก็ก้าวเร็วก็ทันทีก็เร็วได้จะฝึกอย่างไรให้สติเรามีความรวดเร็วจะฝึกคือว่ามีความชำนาญในการสติอย่างนี้แล้วเราเอาไปใช้กับกิเลสมันง่ายกิเลสคนไม่ใช่ธรรมชาติมันรวดเร็วมากอ่ะถ้าใช้ช้าไม่ทันกิเลสสติเรานี่ระลึกไม่ทันเลยมันจะหลงลืมไปเราต้องฝึกสติให้รวดเร็วที่สุดเพื่อไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาเหมือนนักชกคู่ต่อสู้แล้วเขามันตีออกหมัดรวดเร็วมากเราจะตีเสื่อยๆนาทีละหมัดไม่ได้เรื่องอะไรเขาเขาชกเราปุ๊บเดียวซ้อนๆสองหมัดสามหมัดเราจะไปยืนเขียนไปชกหน้าเขามันได้อะไรมันช้าภาวนาเหมือนกันสติปัญญาต้องรวดเร็วให้เร็วกว่าขี้เหร่ไปอีกมันก็เหตุการณ์ถ้าไปฝึกสติใจช้าไว้เวลาเดินน่ะเดินก้าวพอจะเหยียบได้แต่ละทีเนี่ย1นาทีอันนี้นาทีไปเหยียบน่ะหนอก็ลงเลยมันก้าวเนี่ยต้องไปจิ้นหนอข้างหน้าน่ะ1นาทีจิ้นหนอข้างหนึ่งสติมันช้าทําได้ก็ทําได้แต่มันช้ามีการฝึกสติใจช้าอย่างนี้จะไปฝึกกิเลสได้ยังไงไม่ทันกินเท่าไหร่ทีนี้ไม่ทันกินด้วยหรือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นบางทีไปพบเสืออย่างนี้เสือมันวิ่งตามมาเนี่ยจะไปก้าวเลยตายกับตายเสือไปกินหมดพวกนี้ไม่เหลือมันต้องฝึกให้เร็วได้อ่ะสติให้ฝึกทุกท่านหรือเดินไปงูมันไล่หรือมันหมาไล่หรือจระเข้ขึ้นมาจะกัดไล่เราเนี่ยจะก้าวขาก้าวเนี่ยหนอแล้วก็ก้าวเนี่ยนาทีละก้าวเนี่ยมันจะเอาอะไรเกิดขึ้นมันก็ตายหมดในพวกเนี่ยมันฝึกช้าเกินไปทำไมมันฝึกเร็วไม่ได้เพราะมันหลงสตินั่นเองมันไม่เคยฝึกเร็วก็ต้องช้าอย่างนั้นเท่าเร็วก็ต้องลืมอ่ะเอาเร็วไม่ได้พวกเรียนฝึกเร็วไม่ได้เพราะมันลืมตามไม่ทันสติคือฝึกสติช้าเกินไปการฝึกสติปัญญาจะฝึกให้เร็วปุ๊บ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 ทันเหตุการณ์ได้หมดเลยอะไรเกิดขึ้นต้องหมุนให้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นไหมแบบการเปลี่ยนแปลงกิเลสเต็มออกหลอกเราแต่มันเปลี่ยนแปลงเดียวกันก็ต้องเร็วขนาดเดียวกันทันเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่จะเอาชนะกันได้ยังไงกับกิเลสนี่นะพอเห็นการฝึกสมาธิเนี่ยมันก็ธรรมดาเราเรื่องเนี่ยมันเหมือนกันสติตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวทำงานร่วมสองอย่างถ้าใช่ปัญญาว่าสติปัญญาให้เป็นของคู่กันอย่าไปแยกสติว่าสติอย่างหนึ่งนะปัญญาอย่างหนึ่งนะไม่ได้ของคู่กันนี่คู่หนึ่งถ้าทำสมาธิก็ต้องว่าสติสมาธินี่ก็ของคู่หนึ่งอีกแหละเป็นของคู่กันไม่ใช่ว่าสติอย่างหนึ่งนะสมาธิอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เข้าใจผิดซะแล้วสติตัวเดียวของคู่ทำงานร่วมทั้งสองอย่างประสานงานทั้งสองอย่างได้สติปัญญาในสูตรหนึ่งของมัน
สติสมาธิส่วนของมันอีกพยายามฝึกให้เร็วคำว่าสติมีความหมายแปลว่าระลึกได้นั่นแหละตัวนี้เนี่ยความหมายระลึกได้ความระลึกได้ระลึกให้เร็วอย่าช้าเราฝึกเร็วได้ดีชำนาญแล้วเนี่ยมาฝึกช้าได้แต่คนฝึกช้าได้แล้วเนี่ยจะฝึกเร็วไม่ได้เลยเพราะขาดความชำนาญหลงทันทีหลงทันทีถ้าคนฝึกเร็วได้ชำนาญแล้วมาฝึกช้าไม่หลงนะเราเผื่อว่าอย่างนั้นเราฝึกเร็วชำนาญแล้วมาฝึกช้าไม่หลงแต่คนฝึกช้าไปฝึกเร็วหลงเป็นตัวนี้อีกเลยไม่ชำนาญ